รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้ซีสนับสนุนโดย Dazzling White ปากกาป้อฟันขาวด้วยตัวคุณนำเข้าจาก USAสามทุ่ม43นาทีกลับมาพบกับแฉสดๆต้องสวัสดีไปเลยนะฮะอะไรทำไมโชว์ขนาดนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีแบบเห็นสวัสดีไหนแล้วต้องสวัสดียังไงวันนี้นาฬิกาเรือละ7เดี๋ยวฉันสวัสดีอย่างนี้ก็แล้วกันนะสวัสดีเป็นนักแต่ไงต้องสวัสดีเอียงอย่างนี้ต้องสวัสดีเอียงเพราะวันนี้เดี๋ยวมอเขาเอานาฬิกามาให้ใส่เนี่ย7.5 ล้านใช่ที่จริงเธอควรจะตรวจถอดโรเล็กเธอออกแล้วเธอควรจะไปเอา25 ล้านมาใส่ได้ทำไม่ได้ทำไมฮะไม่ได้สิทำใจเขาทำยังไงล่ะคะนี่ถ้าเกิด25 ล้านทำตกเนี่ยฉันวิ่งหนีเลยนะท่านผู้ชมแจ้งตายเลยอ่ะวันนี้เราจะได้เห็นในรายการของเราว่านาฬิกาที่เขาซื้อกันเนี่ยโอเคล่ะมันอะไรที่เราอาจจะแตะต้องไม่ถึงแล้วล่ะค่ะ25 ล้านนี่เรือนนี้25 ล้านค่ะเรือนถูกๆของฉันก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวรอให้คุณไพบูลย์ซื้อให้อ่ะนะฮะ7.5 ล้าน7.5 ล้านเรือนนี้ใส่กันเล่นๆนี่เรือนของคุณมาดามซอฟเดี๋ยววันนี้เรามาดูซิว่าทำไมไอ้นาฬิกาที่เขาบอกโอ้โหเรือนนึงหลักล้านหลักล้านเนี่ยทำไมราคามันถึงไปขนาดนั้นแล้วถ้าสมมติเขาบอกยิ่งเก็บไอ้พวกเนี้ยมันจะยิ่งมีมูลค่าค่ะเธอซื้อวันนี้นะพรุ่งนี้8.5 ล้านแล้วนะมันก็ขึ้นได้อย่างนั้นเลยมดดำโอนตังเลยโอนตังให้เลยทุกวันที่เก็บเงินจ่ายค่าประกันชีวิตก่อนนะฮะมันเพิ่งผ่านเดือน6ไปเนี่ยอ้าวท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้คนพูดถึงแพรวากันเยอะเหลือเกินเราเคยอธิบายให้คุณฟังไปว่าแพรวาเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ9 ปีกับอีก7 เดือนผ่านมาแล้วคนที่ตายมีทั้งด็อกเตอร์มีทั้งนักวิชาการมีทั้งอะไรหลายต่อหลายคนถ้าย้อนกลับไปแม่ของบางคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไป9 ปี 7 เดือนเนี่ยกลับไปขายมีไปขายขนมตะโก้ไปขายขนมมีกลับไปขายพวงมาลัยแต่เขาเองก็รอความยุติธรรมจนทุกสิ่งทุกอย่างตัดสินหมดไปเมื่อเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมที่ผ่านมาตัดสินว่าจะต้องชดเชยตอนแรกเนี่ยศาลตัดสินไปแล้วว่าจะต้องชดเชยจาก100 กว่าล้านคือ100 กว่าล้านให้กับทั้ง13 ครอบครัวนะฮะเพราะบาดเจ็บ4ตายไป9เนี่ยทำไปทำมาเมื่อถึงศาลสูงสุดตัดสินมาแล้วเหลือ20 กว่าล้านที่จะต้องชดเชยไปคุณจะดูในออนไลน์วันนี้มันพยายามจะนั่งดูใน Facebook จะดูใน Twitter ก็จะมีคนพูดถึงแพรวากันมากมายใช่นะฮะล่าสุดทางเรียกได้ว่าเทพหัสดินนาทียาเขาก็ได้ออกมาพูดแล้วเขาก็บอกเขาไม่เคยนิ่งนอนใจนะฮะเขาไม่เคยนิ่งนอนใจเลยคือต้องบอกว่าเป็นราชสกุลของเทพหัสดินนะฮะเขาบอกว่าหลังจากที่คุณเต็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นอ่ะเมื่อวานนี้วิดีโอคอลกับเราเมื่อวานนี้นะฮะเกี่ยวกับผลกระทบที่เขาได้รับการเกี่ยวกับการเยียวยาทางแพรวาพอเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปปุ๊บสังคมไทยทุกคนมันมีคำถามหนึ่งว่าเฮ้ยเรื่องที่เกิดมาเนี่ยเอาจริงๆนะอีก4เดือนเท่านั้นเองอีก5เดือนจะครบ10ปีแล้วอ่ะใช่จะครบ10ปีแล้วอ่ะทำไมแพรวายังไม่รับผิดชอบรามไปจนถึงมีคนไปโจมตีไปเหมารวมในราชสกุลของเทพหัสดินอีกล่าสุดวันนี้นะผู้สื่อข่าวบอกคุณนัทคุณนัทพลทองคำทนายประจำราชสกุลนะฮะแล้วก็คุณสุชัยเทพหัสดินนาทียาเนี่ยเป็นเลขาราชสกุลเนี่ยแถลงข่าวคดีแพรวาเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาผู้เสียหายและข้อพิพาทพร้อมกับแจงทุกข้อสงสัยต้องยอมรับว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปแรงมากแรงจริงๆโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับเขาบอกเลยครับว่าตอนนี้ทางราชสกุลเนี่ยถามตลอดว่าเรื่องราวไปถึงไหนแล้วครอบครัวแพรวาบอกว่าได้จัดการได้คือทางครอบครัวเขาจัดการได้ทางผู้ใหญ่คิดว่าทางครอบครัวแพรวาได้ดำเนินการไปแล้ววันที่15นัดกันหาหรือวันที่17ประชุมกันทางราชสกุลทราบข่าวแล้วทั้งหมดพร้อมสื่อมวลชนเนี่ยคดีต้องยอมรับอย่างนึงนะฮะเพื่อนฉันหรือไอ้นัทเทพหัสดินนาทียาก็เป็นราชสกุลนี้เขาบอกว่าเป็นคดีส่วนตัวของครอบครัวใครครอบครัวมันนะฮะไม่เกี่ยวกับราชสกุลและที่สำคัญวันนี้ราชสกุลเนี่ยก็บอกเอาละเอาเงินของราชสกุลเนี่ย
มามอบให้เป็นงานเยียวยาเบื้องต้นก่อน 500,000 บาทให้กับครอบครัวผู้เสียหายก่อนเพื่ออะไร 500,000 บาทไม่ใช่ไปชดเชยเขาทั้งหมดแต่ไปตั้งเป็นกองทุนตั้งเป็นกองทุนไว้ก่อนนะซึ่งเงินที่ให้นั้นอ่ะไม่เกี่ยวกับคดีแต่เป็นน้ำใจจากพวกเราจากราชสกุลของเทพหัสดินเนี่ยแสดงความรับผิดชอบแล้วสกุลฝากบอกสื่อมวลชนว่าให้แพรวาเนี่ยออกมาขอโทษสังคมด้วยความจริงใจเถอะที่ออกมาพูดเพราะอยากให้สังคมเนี่ยแตกแยกไปมากกว่านี้แล้วสกุลไม่ปกป้องคนผิดอยู่แล้วส่วนกระแสบอกว่าเงินมันน้อยไปไหมคุณต้องแยกกันให้ถูกนะฮะคุณสุชัยเทพหัสดินบอกว่าทิ้งท้ายว่าสมาชิกคนอื่นๆตระกูลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็สมาชิกหลายคนก็ไม่ได้มีทรัพย์สินมากเพราะฉะนั้นไอ้ 500,000 เนี่ยที่เขาเอามาให้เป็นการต้านทุนเนี่ยเข้าใจมั้ยว่าสกุลเทพหัสดินมีเยอะเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับแพรวา คุณต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับแพรวาเขาแค่แสดงน้ำใจว่าเนื่องจากตัวเองใช้นามสกุลนี้ตัวเองก็เลยแสดงความรับผิดชอบเหมือนกับการลงขันกันเพื่อจะเยียวยาเพื่อไปตั้งให้คนให้ผู้เสียหายกองทุนนี้สามารถเอาไปใช้ว่าสำหรับผู้เสียหายที่ต้องเดินทางมาในการใช้จ่ายต่างๆอะไรเงี้ยสามารถมาเบิกจากกองทุนนี้ได้ในจำนวนเงิน 500,000 บาทนะคะท่านผู้ชมฮะยังไม่จบแน่นอนว่าวันนี้หลายๆคนตั้งคำถามเกี่ยวกับคดีของแพรวานะฮะเขาก็ถามอ้าวแล้วหลังจากเนี้ยเมื่อศาลมันเป็นที่สิ้นสุดแล้ว9ปี7เดือนของ13 12ครอบครัวสู้กันมารอกันมา9ปีกับอีก7เดือนหลังจากนี้จะเป็นยังไงค่ะนะฮะวันนี้นะครับพันเอกรัตชัยเทพศิรินทร์ยาเนี่ยซึ่งเป็นใครเป็นพ่อของคุณแพรวาเอาอย่างงี้แพรวาเป็นอะไรกับนัทเทพศิรินทร์ก่อนเป็นญาติมั้ยโนพ่อเดียวกันแต่คนละแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวของนัทเทพหัสดินเนี่ยก็มีพี่สาวอีกหนึ่งคนแต่ได้เลิกลากันไปแล้วนะฮะหรือพี่พึ่งศิริยศเป็นพี่สาวเนี่ยก็เรียกว่าก็นามสกุลเทพหัสดินเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันมากมายก็คือเป็นพี่น้องกันก็คือเป็นสเต็ปบายสเต็ปมันเหมือนกันขนาดเดียวกันพ่อของแพรวาเนี่ยเขาบอกเอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วมันมาถึงขนาดนี้เขาส่งโฉนดที่ดินที่อยู่ที่ที่ดินปราณบุรี300ยอดเนี่ยทั้งหมด21ไร่ถ้าคิดเป็นเงินในการขายแล้วที่ดินตรงนี้จะเป็นมูลค่าทั้งหมด50ล้านบาทแล้วก็โฉนดที่ดินที่หมู่บ้านเมืองทองซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาน่ะนะฮะซึ่งโฉนดนั้น55ล้านบาทมาในรายการของคุณหนุ่มกรรชัยคือรายการโหนกระแสนะฮะจากนั้นแม่ของคุณแพรวาได้โฟนอินนะฮะคุณลดาวันเนี่ยได้โฟนอินผ่านทางรายการว่าส่งโฉนดมาให้ทางรายการเพื่ออะไรรู้มั้ยฮะวันนี้ทางครอบครัวเขาต้องการที่จะแสดงความจริงใจฮะแสดงความจริงใจแสดงความรับผิดชอบต่อครอบครัวผู้เสียหายทั้ง12 10 13 13ครอบครัว13ครอบครัวค่ะนะว่าเขาจะเอาที่ดินที่เขามีอยู่มูลค่า100กว่าล้านเนี่ย100กว่าล้านจะไปขายนะฮะเพราะอะไรเพราะตอนนี้มีเงินไม่พอคือเงินสดไม่พอมีเงินสดไม่พอเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาโฉนดที่เขามีทรัพย์สินเนี่ยถ้ารวมขายแล้วมันจะได้ร้อยกว่าล้านเนี่ยก็เลยบอกเอาละไหนๆก็ไหนๆละฝากโฉนดเนี่ยออกทีวีเลยแล้วกันแล้วถ้าสมมติขายได้ทั้งหมด100กว่าล้านจะไปชดเชยตามที่ศาลสั่งไว้ทุกคนจะได้รับเงินสดหมด มีคนสงสัยว่าทำไมไม่ขายที่ดินตั้งแต่แรกอันนี้เป็นคำถามที่สังคมถามเยอะมากว่าเหตุการณ์นี้มัน9ปี7เดือนแล้วทำไมถ้าแสดงความจริงใจจริงทำไมไม่ขายตั้งแต่ปี2ปีแรกที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเพราะว่าวันนั้นศาลตัดสินครั้งแรกคือ100กว่าล้านเขาก็บอกอ่ะยังไม่ชดเชยนะยังไม่เยียวยานะเขาจะขอสู้จนถึงที่สุดจนถึงฎีกาเขาจะขอสู้จนถึงเรียกว่าจบละฎีกาเพราะฉะนั้นเมื่อฎีกาสั่งมาบอกว่าเอ้าต้องชดเชยให้กับผู้เสียหายกี่คนไปเขาก็จริงดีที่จะชดเชยให้เขาบอกว่าตั้งแต่แรกเป็นคนสงสัยที่ด้าถามว่าในทวิตเตอร์ในเฟซบุ๊กในออนไลน์อะไรครับเอ้าทำไมเพิ่งมาแสดงความรับผิดชอบทำไมไม่แสดงเขาบอกเพราะว่าคนที่จะซื้อเราเนี่ยเขากังวลว่าจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินจะทำให้ผิดทั้งครอบครัวเราแล้วก็คนที่รับซื้อนะฮะทั้งที่เราเนี่ยเขาบอกว่าทางครอบครัวของน้องแพรวาเนี่ยตั้งใจที่จะขายเพื่อที่จะเยียวยาซึ่งโฉนดที่ดิน21ไร่มูลค่าขายกันเนี่ยขายกันแบบตามราคาท้องตลาดมันอยู่ที่50ล้านถ้าไม่พอก็ขายโฉนดที่ดินตรงเมืองทองธานีได้อีกบ้านหลังนึงหลังใหญ่มาก300ตารางวา300ตารางวามูลค่าก็55ล้านยังไงก็ต้องชดใช้ให้ได้เขายังออกมาบอกนะฮะว่าขอโทษสังคม
เขาหาเงินไม่ทันจริงๆเอาจริงๆนะฮะเราต้องเข้าใจเหมือนกันการที่จะหาเงินหลัก10ล้านมันไม่ได้หาได้วัน2วันถูกต้องต้องใช้เวลามันไม่ได้หาง่ายวัน2วันเขาบอกขอโทษเงินเราหาไม่ทันจริงๆไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลาไปกับการสืบทรัพย์เพราะจะทำให้การเยียวยาเนี่ยยิ่งช้าเข้าไปใหญ่เขาว่าอย่างนั้นเลยเราจะไม่บิดพริ้วใดๆทั้งสิ้นและที่ผ่านมาก็ไม่เคยโยกทรัพย์สินหนีไปไหนสิ่งหนึ่งที่เขาต้องพูดกับประชาชนก็วันนี้แหละอยากให้กระทรวงยุติธรรมช่วยอนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมให้ผู้เสียหายแทนไปก่อนได้ไหมครอบครัวขอเป็นลูกหนี้กระทรวงยุติธรรมเพื่อขายที่ดินเนี่ยแล้วก็จะเอาที่ดินตรงนี้ใช้คืนก็คือเอาง่ายๆให้ทางกระทรวงเนี่ยจ่ายไปก่อนจ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะใช้กระทรวงแล้วก็โดยที่คำว่ากระทรวงจ่ายไปก่อนแล้วอ้าวแล้วเอาเงินกระทรวงได้เขาไม่เป็นไรเพราะที่ดินตรงนี้มันตีมูลค่ามาแล้วร้อยกว่าล้านสองจุดเนี่ยเหมือนค้ำประกันไว้ค้ำประกันไว้แล้วเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บสมมติเขาไม่มีเงินมาซื้อกระทรวงก็เอาที่ดินตรงนี้ไปแทนมันก็มีมูลค่าแวลูเหมือนกันนะฮะในขณะเดียวกันส่วนที่ครอบครัวไม่ได้ไปฟังคำตัดสินเพราะอะไรหลายคนก็ตั้งคำถามสังคมตั้งคำถามว่าแล้วตอนที่ไปฟังคำตัดสินเนี่ยทำไมครอบครัวแพรวาหรือตัวแพรวาเองเนี่ยไม่ได้เดินทางไปฟังคำตัดสินเลยส่งแต่ทนายความไปซึ่งอันนี้เขาก็อธิบายนะคะบอกว่าตอนนั้นคุณพ่อป่วยก็ต้องคุณแม่เองก็ต้องดูแลคุณพ่อเลยไม่ได้ไปที่ศาลนะคะก็เลยส่งทนายไปซึ่งทนายรับปากว่าจะไปฟังว่าต้องชดใช้เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างสรุปทนายก็ไม่ได้ไปตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งมาทราบทีหลังเลยโกรธและเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้กับผู้เสียหายทีนี้เนี่ยทางทนายขณะเดียวกันมันมีอีกอันนึงเรื่องราวที่ทนายพูดจาไม่ดีพูดจาไม่ดีว่าอยากไปได้อยากจะได้เงินเหรอไปฟ้องเอาเขาว่ายังไงอันนี้เขาก็บอกว่าเราคงหนีความรับผิดชอบไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเป็นทนายของเราครอบครัวเราก็ต้องขอโทษขอโทษญาติคนอื่นๆแล้วก็ขอโทษญาติผู้เสียหายทุกๆคนด้วยที่ได้รับฟังคำเหล่านี้จากทนายไปแล้วก็ที่ปล่อยเรื่องราวเหล่านี้มายืดเยื้อถึง9ปี7เดือนด้วยนะฮะใช่9ปี7เดือนบอกว่าไม่ใช่ต้องการที่จะดึงนะเพราะว่าไม่ต้องการที่จะดึงเรื่องถ้ามีเงินสดติดตัวก็บอกว่าเราอ่ะยินดีจ่ายแต่ตอนนี้คือเงินสดมันไม่มีก็เลยต้องมีการฟ้องร้องกันนะคะตอนนี้เรื่องมันบานปลายไปถึงเรื่องของวงตระกูลคือตัวเขาบอกว่าขอกราบขอร้องชาวเน็ตทั้งหลายว่าเรื่องนี้เป็นความผิดของแพรวาแล้วก็พ่อและแม่เท่านั้นอย่าเอาราชสกุลเทพหัสดินเนี่ยไปเกี่ยวข้องเลยขออภัยราชสกุลที่ต้องมามัวหมองกับเรื่องราวเหล่านี้ด้วยท่านผู้ชมฮะคนก็ยังถามว่าแพรว่าเพราะตอนนั้นออนไลน์มันอาจจะเมื่อ9ปีกว่าออนไลน์มันอาจจะไม่คึกคืนขนาดนี้มันก็มีแล้วล่ะค่ะเขาบอกเอ้าวันนั้นภาพเนี้ยมันเป็นภาพที่หลอนคนไทยอยู่เลยรถชนปุ๊บแล้วมีศพผู้เสียชีวิต9ศพแต่แบบแพรวายังแบบว่าเหมือนทำเป็นไม่สนใจคือยังแบบตอนนั้นมันบีบีเขายังคุยแบบแชทบีกันอยู่เลยประมาณนี้ว่าส่วนแพรวานะตอนนี้สภาพจิตใจของแพรวาเป็นยังไงบ้างอ่ะหรอเก้าปีที่ผ่านมานางเป็นโรคซึมเศร้าค่ะนางเป็นโรคซึมเศร้าเก้าปีเหมือนคนตายทั้งเป็นอันนี้ฉันก็เชื่อนะคนเราถ้าสมมติอยู่ดีไปทำให้คนตายอ่ะแล้วทำไมเลข13คนรอดมา4ตายไป9ค่ะ9ปี7เดือนที่ผ่านมาเหมือนตายทั้งเป็นเขาต้องกินยานอนหลับทุกคืนยอมรับแพรวาตอนนี้นะฮะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไปแล้วเพราะกังวลว่านามสกุลที่ใช้ล่าสุดเนี่ยคือนามสกุลแม่ส่วนเรื่องแต่งงานที่คนเอาไปแชร์กันเยอะเหลือเกินว่าแฟนแพรวาเป็นใครแล้วไปขุดลึกกันถึงแพรวาเรื่องแต่งงานอะแต่งจริงแต่ณตอนนี้แพรวาได้เลิกกับแฟนไปแล้วนะฮะหลังเลิกกันแพรวาก็กลับมาอยู่กับพ่อกับแม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้วันนี้เขาค่อนข้างจะเคลียร์หมดแล้วเช่นความรักของแพรวาแต่งงานจริงไหมจริงจริงเลิกกันแล้วเพราะแต่งงานจริงแต่งไปปุ๊บณวันนี้แพรวาอยู่ไหนกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นคนที่จะต้องเป็นคนชดใช้หาเงินตอนนี้รู้สึกว่าศาลตัดสินกลับจะสุดท้ายฎีกาตัดสินมา20เท่าไหร่25หรือ27ล้านประมาณ20 กว่า 20 กว่าคนที่จะรับผิดชอบคือใครก็เป็นทางคุณพ่อคุณแม่ของแพรวาซึ่งเบื้องต้นเขาสัญญาว่าเขาจะเอาเงินไปเยียวยาให้กับทุกคนแต่อย่างที่ว่าเงินขายที่ดินทุกวันนี้เศรษฐกิจก็อย่างนี้มันจะเอาไปขายเร็วๆมันคงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปเอากองทุนจากกองกระทรวงยุติธรรมมาก่อนมาเกี่ยแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเอาที่ดินตรงนี้ไปกระทรวงจะยอมไหมอ่ะก็ต้องเป็นขั้นตอนต่อไปเพราะฉะนั้นคำตอบคืออะไรฮะก็ต้องดูกันต่อไปว่ากระทรวงจะเป็นยังไงผู้เยียวยาบางคนก็บอกว่าโอเคละภาพที่ออกไปแชร์กันมากขึ้นแม่ของนักวิชาการคนหนึ่งแม่ของด็อกเตอร์คนหนึ่งถ้าสมมติลูกเขาอยู่ต่อลูกเป็นด็อกเตอร์เดือนหนึ่งทำเงินได้เท่าไหร่ใช่วันนี้แม่เขาไปขายพวงมาลัยฮะต้องกลับแล้วก็คือหาเลี้ยงชีพด้วยตัวผู้หญิงคนเดียวอายุ70เพราะลูกก็มีอยู่อีกคนหนึ่งรู้สึกจะเป็นนักวิชาการ
แม่ของนักวิชาการวันนี้กลับไปขายขนมตะโก้อยู่ที่ไหนนะแถวแถวเนี่ยแถวสุขุมวิทนั่นแหละนะรู้สึกว่ากลับไปขายขนมตะโก้อ่ะคุณคิดถึงว่าคือถ้าสมมติลูกเขาอยู่อ่ะคนเขาคิดอย่างนี้ว่าถ้าลูกเขาอยู่ลูกเป็นถึงด็อกเตอร์ลูกเป็นถึงนักวิชาการแม่จะไม่ต้องมานั่งร้อยพวงมาลัยแม่จะไม่ต้องมาตากแดดตากลมขายตะโก้แล้วคนแก่แล้วอันนี้คือที่สังคมถามกันอยู่ถ้าลูกเขาอยู่แม่เขาจะเป็นอย่างนี้ไหมอันนั้นแค่สังคมต้องการคำตอบอย่างนั้น9ปี7เดือนโคตรเก่งเลยฮะพอเมื่อก่อนลูกนี่นี่เป็นภาพลูกแม่ยังไปนั่งร้อยพวงมาลัยยังชีพอยู่เลยรู้สึกขายที่ไหนมโนพอมีที่ไหมมีที่อยู่ไหมฮะนะฮะเดี๋ยวลองดูนี่คือแม่ของด็อกเตอร์นะฮะซึ่งตอนที่ลูกตายไปเนี่ยถือว่ามีรายได้ที่เลี้ยงแม่สบายๆแล้วแต่เมื่อลูกเสียชีวิตไปแม่ก็ต้องดิ้นรนเพราะว่าอะไรอย่างที่เมื่อเราสัมภาษณ์คนที่ออกเงินในค่ารักษาพยาบาลก็คือประกันรถยนต์ทั้งสองคันค่ะยังไม่ได้เงินเยียวยาเลี้ยงสิ้นแต่วันนี้ทางบ้านของแพรวาก็ออกมาชัดเจนอย่างชัดเจนแล้วบอกว่าจะไปเอาเงินที่ไหนมาชดใช้ให้ล่ะไม่มีเงินสดไม่มีเงินสดแต่วันนี้เขาแสดงความรับผิดชอบแล้วเอาละเราจะเอาที่ดินนี่แหละไปขายแล้วเราก็จะมาแชร์กันนะฮะตลาดทรัพย์สินจังหวัดราชบุรีฮะค่ะไปขายพวงมาลัยอยู่ที่ราชบุรีแล้วก็มีที่ตลาดสยามนาราถนนนราธิวาสค่ะเหรอฮะถนนนราธิวาสขายอีกท่านหนึ่งคุณแม่เขาขายที่สยามตลาดและนามโนสยามนาราถนนนราธิวาสค่ะนั่นแหละฮะตรงเสาไฟฟ้าหน้าเซเว่นเขาบอกเสาไฟฟ้าหน้าเซเว่นไม่ได้ขายในห้องแอร์ใช่ค่ะคุณคิดดูว่า9ปี7เดือนลูกตายไปปุ๊บชีวิตของผู้หญิง2คนก็ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวคนเดียวต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองนี่คือข่าวที่กระแสสังคมติดตามกันมาตลอดค่ะแล้วก็ฟังแล้วเป็นไงหดหู่ฟังแล้วหดหู่ฮะเราจะหดหู่กว่าเพราะว่าแพรวางอยู่17นาทีแล้วฮะท่านผู้ชมครับเอาละวันนี้ที่เราใส่อยู่ไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยคุณคิดว่าแพงที่สุดหรือยังยังไม่แพงมูลค่าเท่าไหร่นะ7ล้าน5 7ล้าน5ขอบคุณทางพารากอนนะฮะที่มอบให้เรารู้สึกเป็นเกรงใจอย่างมากเลยฮะไม่ได้มอบให้เขาแค่มอบให้ใส่เฉยอ๋อล่ะโอเคครับท่านผู้ชมฮะงานสยามพารากอนวอสเอ็กซ์โป2019วันนี้ส่วนหนึ่งนะของงานเท่านั้นแล้วก็เรานำนาฬิกาที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้25ล้านออกจากท้องพ่อท้องแม่มาจนจะตายคุณจะมีปัญญาซื้อไหมเนี่ยวันนี้ได้เห็นนะฮะอุ้ยจะอยู่ในมือโอเคแล้วนะชื่นใจแล้วนะเอาละนาฬิกาอะไรทำไมมันถึงมีมูลค่าขนาดนั้นเราคงต้องให้เขามาตอบเลยครับขอต้อนรับคุณรวมพรอิทธิพงษ์ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ของแฟรงค์มูเลอร์ใช่อันนี้ซื้อเลยใช่ไหมซื้อเลยเดี๋ยวเราพร้อมโอนพร้อมโอนซื้อยังไงได้ถูกสุดต้องใช้บัตรอะไร M card SCBM SCBM ได้สูงสุด 35% อ๋อเหรอมีพอยต์เราได้อีก 25% มีพอยต์มั้ยคะมีพอยต์เยอะฮะพอยต์มีเยอะไปเบอร์เลยลดได้อีกลดใช้บัตร SCBM ได้อีกลดสูงสุด 35แล้วก็มีพอยต์ก็คือลดได้อีก25คุณฟังดีๆไอ้การลงทุนคุณฟังดีๆนะฮะอันนี้แหละเป็นการลงทุนถ้าสมมติคุณใช้พอยต์ใช้บัตรให้เป็นค่ะคุณจะได้แคชเป็นเงินสดกับเมื่อคุณเอาไปขายหรือเป็นการอินเวสต์คุณสามารถได้กำไรจากตรงนี้ส่วนต่างอย่างน้อยคุณได้ 35% แน่นอนเพราะว่าคุณใช้บัตรนะแล้วถ้าซื้อถึงเทียร์ของห้างของงานเราค่ะเราก็ให้กิฟต์วอเชอร์ไปอีกไปซื้อของในห้างอะไรก็ได้ก็เหมือนแบบซื้อนาฬิกาได้อื่นๆไปอีกคือคุ้มที่สุดแห่งปีแล้วที่เอามาเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะแม้แต่ปาเต้ฟิลิปบางทีเมื่อก่อนเราซื้อกันตัน 5-6 แสนบาทผ่านไปไม่ถึงปีพี่หนุ่มเคยซื้อให้ฉันวันเกิดเดือนนึง 500,000 กว่าบาทปรากฏว่าผ่านไปไม่ถึงปีฉันขายได้ล้านกว่าบาทล้านกว่าแบ่งไหมแบ่งไหมขายอ่ะข้าวของไม่ขายเหรอฉันยังใส่อยู่ก็คือว่าฉันก็ยังได้อยู่ป๊อละป๊อละคุณมาดูนะอาเชิญค่ะคุณมาดูกันสักนิดนึงวันนี้ที่สยามพารากอนวอสเอ็กเอ็กซ์โปเราขอเริ่มจากเรือนไฮไรส์ก่อนเป็นของแฟรงค์มูเลอร์เหมือนกันเอาแพงสุดก่อนเลยแพงสุดก่อนเลยลงมาโอเคค่ะจริงๆอันนี้ค่ะแพงสุดก็คือเป็นไฮไลท์ในงานคือเป็นรุ่นดับเบิ้ลมิสทรีต้องเห็นว่าสวยแบบนี้ราคาแบบนี้25ล้านแต่ว่าใส่เดินได้จริงๆนะคะก็คือมันจะมีแผ่นดิสอยู่2วงอันนึงแสดงชั่วโมงอันนึงแสดงนาทีแล้วก็ตัวดับเบิ้ลมิสทรีเนี่ยค่ะเพชรทั้งหมดอะค่ะบาแกต21กรัตแล้วก็มีซัพไฟอีก 0.98 กรัตสายหนังเป็นตัวสายจระเข้จระเข้ใช่ทำไมมันถึงกระโดดไปถึง25ล้านก็มันเป็นจิวเวลรี่ด้วยแล้วก็คือมันก็ไม่ใช่แค่มันมีกลไกของนาฬิกาด้วยมันก็เลยมีราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องบอกพวกนี้มันคืองานฝีมือมันทำได้แค่ไม่กี่ชิ้นนะคะ
พราะฉะนั้นทั้งโลกที่มันอาจจะมีไม่กี่เรือนก็ได้ใช่ถูกต้องอย่างเดือนนี้มีกี่เรือนคะอันนี้เราเข้ามาแค่เรือนเดียวเรือนเดียวมันในประเทศไทยในประเทศไทยเท่ากับจะมีเรือนนี้เรือนเดียวในประเทศไทยแล้วเราก็เชื่อว่าภายใน1ปีราคามันจะพุ่งบางทีคือเขาบอก 20-30% ถูกมันขึ้นต่อปีเนี่ย 10-20% 30% อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะอ่ะเรามาเรือนที่มาดำใส่กันอยู่ดีกว่าอุ๊ยอันนี้ได้ลูกค้าแล้วดีจังเลยขอเบิกเงินแกมมี่ล่วงหน้าก่อนนะอันนี้เรือนนี้เท่าไหร่คะที่มาดำใส่อยู่อันนี้7.5 ล้านค่ะเป็นรุ่นGravity Skeleton อันนี้เป็น Tourbillon ด้วยเห็นไหมของคุณมดดำต้องบอก Tourbillon นี่คือทำยากมากมันทำให้นาฬิกาเนี่ยมีแรงโน้มถ่วงแล้วก็เดินได้เที่ยงตรงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคนชอบแต่งตัวหน่อยเนาะก็จะมีเพชรรอบๆแล้วเป็นพิงโกด้วยอย่างที่บอกว่าวันนี้ราคาตั้งมัน7 ล้านกว่าบาทถ้าสมมติคุณไปเหมือนเราเล่นเกมอ่ะเราใช้บัตรเราใช้ Voucher เราใช้ Pointก็ได้ลดคุณได้กำไรทันทีอยู่แล้วมันได้ลดราคาเลยเนาะบางครั้งได้ลดเยอะมากจริงๆคุณนี่ 55% ถ้าสมมุติคุณมีบัตรคุณฟังดีๆนะฮะคุณต้องเอางี้ที่ดินคุ้มมากเลยเรามีที่ดินกว่าจะประกาศขายได้ไม่รู้กี่ปีแต่ถ้าเป็นนาฬิกาพรุ่งนี้ขายได้เลยคุณสามารถขายได้เลยเทรดได้สมมุติคุณเอาพอยต์ของคุณมาคุณจะมัวแต่ไปแลกตั๋วเครื่องบินทำไมคุณเอามาอย่างเงี้ยมันได้เงินสดที่คุณจะไปอินเวสต์อะไรต่อได้เหมือนกันอันนี้คือจริงๆเราไปอีกเรือนหนึ่งเรือนนั้นราคาย่อมยาวเหมาะสำหรับอันนี้แฟนวูลเลอร์เหมือนกันคล้ายกันนะคะอันนี้เป็นตัวสเกเลตันคือจะเห็นกลไกข้างในนะคะอันนั้น2.5 ล้าน2.5 ล้านเรือนนี้นะคะ2.5 ล้านเพชรวิบวับนะคะยังไม่จบมาขอไปที่นี่ดีกว่าอันไหนมาและยี่ห้อโปรดเหมือนกันโครุ่มใช่ไหมว่าแล้วโครุ่มอันนี้โครุ่มก็เป็นทูบิยองเหมือนกันเป็นรุ่น Admiral's Cup นะคะตัวเรือนข้างในเนี่ยเป็นลายไม้นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่4.5 ล้าน4.5 ล้านใช่ใช่เขาเป็นทูบิยองจะราคาค่อนข้างนิดนึงอันนั้นก็เหมือนกันมีโปรโมชั่นในการใช้บัตรอะไรก็ได้แล้วมีก็มีแค่ไม่กี่เรือนแค่นั้นค่ะเอามากี่เรือนคะเอามาแค่เรือน2 เรือนแค่นั้นเรือน2 เรือนในประเทศไทยคำถามคนจะถามว่าเอาละจะไปงานสยามพารากอนเงินโถเงินในบัญชีฉันก็ไม่ได้จะมีเป็นหลักล้านหลักร้อยล้านคนทั่วไปสามารถไปซื้อนาฬิกาแล้วเป็นการลงทุนได้ได้จริงไหมฮะเช่นนี้เดี๋ยวเอาเริ่มราคาย่อมเยาแล้วอันนี้เป็นไซโก้นะคะไซโก้อันนี้จะเป็นรุ่นโพสเปกอันนี้จิมเบเป็น Thailand Limited Edition นะคะทำแค่ประมาณแค่500เรือนทั่วในทั่วประเทศไทยนี่แหละแล้วเราก็เอาเข้ามาซึ่งตอนนี้ขายไปเยอะมากแล้วเหลือแค่ประมาณ30กว่าเรือนแค่นั้นเองราคา57,000คุณจะคุณลองไปดูบางทีไอ้ที่เขาเป็นออคชั่นกันอ่ะมันจะกระโดดอันนี้ซื้อแล้วราคาขึ้นเลยราคาขึ้นเลยใช่มีในตัวกล่องบ็อกเซตนะคะจะมีสายหนังให้เปลี่ยนด้วยมันเป็นนาฬิกาดำน้ำสามารถดำน้ำได้ประมาณ200-300 เมตรค่ะเราไปที่ยี่ห้ออีกอันนึงฮะอันนี้การ์มินค่ะการ์มินอันนี้ต้องบอกว่าคนอาจจะเห็นรุ่นธรรมดาเยอะแล้วอันนี้เป็น Luxury Smart Watch ก็จะทำฟังก์ชันได้มากกว่านะคะเช่นอยู่บนอากาศอยู่บนเรืออะไรอย่างเงี้ยทำได้แบบจับได้กีฬาหลายชนิดมากอันนี้สำหรับคนรักแอดเวนเจอร์ปกติเราจะเห็นเป็นกีฬาแบบกีฬาที่เราบนพื้นดินนี่แหละแต่ว่านี่ก็คือรวมทางอากาศได้ทางอะไรอย่างเงี้ยทำได้หลายฟังก์ชันมากรุ่นลิมิเต็ดอะไรได้หมดได้หมดใช่ใช่เป็นรุ่นลิมิเต็ดไหมคะเป็นไม่ค่ะเป็นรุ่นเป็นลักชัวรี่ที่เราเพิ่งลอนช์ออกมาสำหรับงานนี้ราคามันอยู่ประมาณ50,000 50,000คุณอย่าไปตกใจกับ50,000เพราะว่าถ้าสมมติคุณมีบัตรคุณมีพอยต์ผ่อนได้ด้วยผ่อนได้สูงเท่ากับผ่อนเดือนละ 3-5,000 นะใช่เพราะมันผ่อนได้ปีนึงเนาะใช่ 0% นานสูงสุด10เดือน10เดือนปีก็ผ่อนเดือนละหลักพันใช่จริงมันถึงคุ้มไงมาที่ฝั่งนู้นได้ดีกว่าค่ะสมมติฉันซื้อเรือนเนี้ยแล้วผ่อนเอาไปเรื่อยๆอ่ะก็ได้ฉันเอาไปขายอ่ะฉันได้เงินสดมาด้วยถูกต้องลงทุนเป็นมากจริงจริงถูกป่ะล่ะสมมติฉันซื้อไปอ่ะสมมติฉันใช้พอยต์ที่ฉันมีอยู่นี่เธอพูดจนฉันอยากซื้อเลยนะเนี่ยฉันเนี่ยฉันบอกว่าเนี่ยสมมติเอาเนี่ยฉันซื้ออ่ะลดไปเต็มที่จาก7 ล้านเหลือ3.5 ล้านฉันไปปล่อยที่ร้านสักอ่ะ5 ล้านอย่างน้อยกำไรกูมาแล้ว2 ล้านเออจริงมั้ยพูดอย่างเงี้ยอยากซื้อเลยอ่ะจริงมั้ยหมดเออเราไปกันต่ออันนี้นะอันนี้แบรนด์คลาส14ต้องบอกเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะเอานำเข้ามาจากอิตาลีแต่เราขอเขาให้ดีไซน์เนี่ยพิเศษสำหรับรัชกาลที่10ที่เป็นเหมือนกับวันเกิดของท่านวันเกิดท่านวันพระราชสมภพนะวันค่ะแต่นี้จะเป็นอัญเชิญตาที่เป็นตัวราชาพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีจำนวนจำกัดค่ะมีแค่ 1,000 เรือนเท่านั้นไซส์ที่เป็นไซส์ใหญ่เนี่ย600เรือนแล้วก็ไซส์เล็กเนี่ย400เรือนราคา 1,500 บาทถ้าใช้บัตรแล้วก็เหลือหลักพันนะฮะใช่แล้วอันนี้คุณคิดดูว่ามันมีแค่นี้เราไม่ได้มีงานขึ้นครองราชกันบ่อยๆใช่ราชเออนี่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ก็ต้องนักเก็บควรจะเก็บไว้เหมือนกันเราไปกันต่อนี่ออริสอันนี้ออริสอันนี้ต้องบอกว่า
อันแถวนี้ก็เป็นลิมิเต็ดหมดเลยนะคะอันนี้เป็นโอริสนะคะจะมีรุ่นเกรสเบรียร์รีฟนะคะก็คือต้องบอกว่าจะเห็นว่าหน้าปัดเขาค่ะจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ไล่เฉดทำยากมากอันนี้เขาเป็นเหมือน CSR ก็คือเหมือนเอาเงินเนี่ยไปช่วยในส่วนของตัวปะการังที่โดนทำลาย อันนี้ลิมิเต็ด 2,000 เรือนทั่วโลกแล้วเราเอาเข้ามาได้เนี่ยค่ะ60เรือนค่ะราคาอยู่ที่ 95,900 บาทอันนี้คือยังไม่ได้ใช้โปรโมชั่นอะไรยังเซ็งราคาเต็มคุณจะไม่ลดเลยคุณใช้โปรโมชั่นเนี่ยอย่างน้อยคุณได้ 40% อยู่แล้ว40 50รวมๆไปใช่อันนี้อีกรุ่นนึงอันนี้เป็นโอริสรุ่นClean Oceanนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราไปเก็บขยะในที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะคะข้างหลังหรืออยากโชว์นิดนึงอ่ะก็คือมันจะเป็นเขาไปเก็บพวกพลาสติกอะค่ะแล้วก็เอามาทำอันนี้ที่เห็นเป็นสีนี่คือเป็นตัวพลาสติกที่หลอมมานะเพื่อให้คนรู้ว่าแบบเอ้ยเราควรต้องรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือพลาสติกที่เราไปทิ้งกันไหมคะใช่ถูกเขามาหลอมใหม่แล้วก็มันจะมีถ้าซื้ออีกเรือนนึงค่ะจะเป็นบ็อกเซตก็คือตัวบ็อกเซตเนี่ยเป็นกล่องที่เป็นพลาสติกที่หลอมเอามาเลยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละกล่องจะไม่เหมือนกันราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะอันนี้ค่ะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ 88,900 แต่ก็ถ้าลดแล้วมันก็โอเคใช่อันนี้ลิมิเต็ด40เรือนเราเข้ามาอยู่ที่ลิมิเต็ด 2,000 เรือนเรามาที่40เรือน40เรือนใช่เพราะฉันอยู่เมืองไทยแค่นี้ทั่วโลกมีแค่ 2,000 เรือนใช่แค่นั้นเองเราไปกันที่นี่G-Shop คาซิโออันนี้ทุกคนรู้จักดีอุ้ยถ่ายไว้ซื้อไว้หลอกผู้ชายดีกว่าที่บ้านอุ้ยมันผู้ชายชอบมากอันนี้อยากจะเสียตัวแต่ผู้ชายอยากรุ่นนี้มันพิเศษยังไงคะมาหาเราที่บ้านสิเรามี G-Shop ไงนะไม่ต้องบอกเธอบอกว่าเป็น G-Shop Limited ด้วยใครอ่ะป่ะพรุ่งนี้ไปซื้อเลยเดี๋ยวรอนะป่ะผู้ชายร้องอยากได้ G-Shop จริงๆโอ้โหมากคือต้องบอกว่าเรือนนี้ MTG อันนี้ฉลองครบรอบ20ปีที่เป็นเรนโบว์เนี่ยค่ะเรามาแค่ได้แค่40เดือนตอนนี้หมดแล้วนะโซเอารุ่นเนี้ยค่ะเท่าไหร่อ่ะ 45,000 เราจะใช้บัตรแล้วก็แจกกระเป๋าเดินทางหน่อยด้วยใช้บัตรก็ลดได้เลย 20,000 ค่ะแต่เนี้ยหมดแล้วมาเอาวันนี้แทนหมดแล้วจองหมดแล้วหมดแล้วไงต้องบอกว่าซื้ออะไรวันเนี้ยไม่ได้หมดแล้วถ้ารุ่นนี้ก็ยังมีอันนี้รุ่นนี้มีอยู่ชื่อว่า Gravity Master อันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันนะคะอันนี้เหลือแค่6เรือนอ๋อ45,000เหมือนกันเหลือ6เรือนสุดท้ายเท่าเหมามะเท่าเหมาไม่ใช่ถ้าคนเนี่ยคนเล่นนาฬิกาจริงๆเค้าลงไอ้พวกนี้เค้าลงทุนเลยนะใช่ๆมันขึ้นไปได้ถึงแสนนะเว้ยอันคุณมันจับก็ได้มันจะเป็นตัววัสดุเป็นคาร์บอนคอกาดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแข็งแรงทนทานแต่ว่าเบาเราไปอีกสักหนึ่งฮะนี่อันนั้นเทสโซค่ะอันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดเช่นกันนะคะทั่วโลก 3,333 เรือนนะคะแล้วก็ที่ของเรามานี่จำนวนจำกัดก็มีจำนวนไม่เยอะมากแล้วราคาอยู่ที่ประมาณ 46,000 46,000 ประมาณแต่บางคนบอกอาจจะต้องคุณอย่าลืมถ้าสมมติคุณไปผ่อน 0% หมายถึงคุณก็ผ่อนหลักพัน 4,000 กว่า 3,000 4,000 แล้วนี่ยังไม่จบถ้าคุณใช้บัตรเครดิตคุณเบิร์นพอยต์คุณอะไรอีกมันลดไปเกือบ 50% 40-50% อยู่แล้วแล้วจริงมีโปรพิเศษวันเสาร์นี้ถ้ามาต่อแถวเราจะมีเหมือนเป็นสเปเชียลคูปองให้ 1,000 บาทสามารถมาลดได้เลยโอเคเป็นสแตนลีย์มี50คิว50มีเสาร์นี้กับอีกเสาร์นึง27กรกฎาคมวันเสาร์ใช่ที่ชั้น M ค่ะต้องไปตั้งแต่กี่โมงเลยคะตอนประมาณ 4-5 โมงเย็นประมาณนั้นใช่เอาละนี่คือสุดยอดของสยามพารากอน Watch Expo ซึ่งจะเกิดขึ้นตอนนี้เกิดขึ้นแล้วนะฮะที่ชั้น1กับชั้น M กับชั้น M 9กรกฎาคมถึง7สิงหาคมใช่อันนี้จะฝากเชิญชวนกันสักหน่อยมั้ยฮะต้องบอกว่าที่คุณมดดําบอกค่ะอันเนี้ยถึง7สิงหาเนี่ยจะมีบูธเป็นป๊อปอัพมีโปรพิเศษแต่เราก็จะต่อให้ทุกสาขาเลยเป็นโปรยาวนะคะจนถึง30กันยายนที่เดอะมอลล์ทุกสาขาเอ็มโพเรียมและสยามพารากอนต่อเลยค่ะอีกสักครั้งนึงครับสยามพารากอน Watch Expo 2019จัดขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้นะฮะถึง7สิงหาคมที่สยามพารากอน Watch Expo 2019แล้วก็วันที่8สิงหาคมถึง30กันยายนนะฮะแผนก Watch Gallery ของ The Mall ทุกสาขา The Emporium Paragon Department Store แล้วก็บูพอร์ตหัวหินค่ะใช่ค่ะรับรองว่าคุ้มและเหมาะสำหรับเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับแนะนำให้ใช้ Point นะคะแลกได้ถึง 50% แน่คุ้มมากซื้อปุ๊บก็ให้ตัวเองซื้อให้คนที่เรารักผ่อนไปปลายปีได้ให้พอดีจริงจริงด้วยค่ะจริงค่ะสักทีวันนี้ขอบคุณทางเดอะมอลล์มากๆนะครับขอบคุณวันนี้เอาคืนมาชมขอบคุณนะคะอย่างแรกต้องขอคืนก่อนฮะไม่ไปหรอคุณมดดำจะไปเครดิตไม่ซื้อหรอเอาละครับท่านผู้ชมช่วงหน้าแตงโมเพื่อนหล่อนไงอีโมทำไมอีโมคนอื่นเขาเรียกน้องโมน้องโมทำไมดาราทุกคนจะต้องเรียกมึงอีโมวะสัปดาห์มึงเป็นอย่างนี้ไงนี่กินเด็กเหรอเดี๋ยวนี้กินเด็กเหรอทำไมร้องเพลงชอบร้องเพลง
ร้องเพลงที่ร้องเพลงแล้วก็แบบว่าไลฟ์กับเด็กตลอดเวลาทุกคืนไม่นอนเลยอิจฉาหรืออะไรเอาละและแน่นอนนี่คือเป็นหนึ่งในนักแสดงของของคุณพจน์ด้วยถูกต้องไหมฮะหลังเรื่องใหม่อะไรนะพบเพื่อนรักพบเพื่อนรักนี่อ่ะหลวงตาเห็นก็บอกหนังเรื่องนี้ใบหวยถูกทั้งแบบ88ทั้ง65ใบหวยเดี๋ยวเรามาถามพวกกันดีกว่านะครับคุณแตงโมนิดาแล้วก็คุณนิกช่วงหน้าฮะค่ะสนับสนุนโดย Dazzling White ปากกาป้องฟันขาวด้วยตัวคุณนำเข้าจาก USA